้นไหมครับตื่นเต้นหน้าหนูแบบยิ้มแบบได้ไม่เต็มที่ยิ้มเจือดมากไม่ไหวญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วอย่าคิดถึงเขานะครับตายแน่เลยไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าเอ็มผมผ่านมาแล้วผ่านมาเยอะแล้วผมก็วิ่งผมก็วิ่งมาเยอะแต่ผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวด้านในเพราะว่าที่นี่แม่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะจริงๆเดี๋ยวดอมมาดูว่าน้องเขาจะผ่านไปได้ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะกลัวไหมฮะไม่ไปครับกลัวค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้กลัวโอเคคือถ้าอย่างเงี้ยโอเคแต่กลัวไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวแบบมันจะแบบมีความคิดใช่เยอะๆใช่ไหมรู้สึกไงบ้างครับแล้วก็อีกอย่างหน้าหนูกับหน้าน้องสีหน้าต่างกันมากนั่นคืออีกอย่างคือตื่นเต้นว่าจะหาทางกลับได้หรือเปล่ามันเดินมาไกลมากเลยเสียสุดเลยอันนี้คือแบบพี่จะมารับผมได้ไหมครับไม่รับเดินออกเองเดินกลับยังไงเนี่ยไม่มีอะไรตายนั่งกลับไปใครมีนั่งกันเลยครับนั่งเลยครับนั่งพื้นใช่ไหมผ้าอยู่ครับนั่งพื้นเลยครับขนาดป้ายนั่งกับสมัครเลยมีบุญท่ามีผ้าอยู่โอเคครับไปออกมาส่งแล้วออกเลยได้ภาพแล้วได้ภาพแล้วโอเคก็เดี๋ยวอันนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะบ่าวพี่โอ้ยเดี๋ยวจบจากตรงนี้แล้วนะครับแอมจะต้องเข้าไปด้านในคิดซะว่ามาเดินเที่ยวป่าเพราะด้านในจะมีลมพัดวิวเบาๆแล้วก็จะมีน้องๆมาคอยวิ่งเล่นด้วยน่ารักเด็กน่ารักทุกคนเลยแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ในนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนแอมอยู่ในนี้นะครับกำลังเล่าเรื่องอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เขากำลังเล่าเรื่องกับเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นคิดว่าแอมจะผ่านภารกิจนี้ได้ไหมครับไม่ต้องให้ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีน้องมานั่งเล่นเป็นเพื่อนเขาจะมีชื่ออยู่เดี๋ยวผมจะบอกให้เรียกชื่อเขาคำชมเขาน้องกลัวจริงนะแต่ว่าเชื่อว่าทำได้จิ๊บจิ๊บต้องมีสติใช่ต้องมีสติเหมือนพี่อ่ะมือมีสติทุกครั้งเลยใช่แต่ว่าไม่น่ากลัวแต่ว่าเราจะมีทีมเซฟคอยดูแลอยู่ห่างๆค่ะสู้ๆอันนี้เที่ยวไปปิดตาสัญญาไหมใช่ครับแต่ว่าจะลองปิดตาเอ็นก็ได้นะเฮ้ยทีมนี่ฮะคนตัดอยู่นี่เลยมานี่นะอันนี้คนตัดอันนี้ไปตัดมาจากมูลนิธิไหนครับบอกหน่อยปล่อยตึงครับตัดมาตอนที่เขายังถูกคอศพครับแล้วพี่เอามาให้หนูครับอันนี้เรื่องจริงเหรอแล้วพี่เอามาทำไมอะคะเพื่อขังมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคอยป้องกันตัวเองได้ทำไมมีความเชื่ออะไรแบบนั้นเป็นความเชื่อที่พิสดารที่สุดแล้วครับรายการนี้ฮะเป็นความเชื่อที่น่ากลัวสุดๆแล้วสนุกดีก็มีมันเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาใส่ศพอ่ะที่มันอันนั้นอ่ะคือว่ามันดังอะปังเบอร์40ประตูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ปิดอยู่แล้วมันแบบเปิดอยู่นิดนึงแล้วแบบมันเปิดอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องปุ้งเลยดังมากมีลมปะตรงนั้นมีลมไม่มีลมไม่มีลมด้วยไม่มีลมประตูไม่ปิดเองเขามาแล้วเธอพี่กังเลยเดี๋ยวเอาไปซักไปนะตัวนี้หลุมตกทั้งโอเคใช่ใช่ดึงมาลงไปจะมีหลุมทั้งหมดเลยมันจะเป็นหลุมและตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีด้วยโอเคนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยครับครับเข้าเลยเสียเปิดกระโปรงนะสักคนอยู่แถวนี้ได้ไหมไม่มีเลยครับมาลองหน้าบักซอยเลยโอ้ยหนูออกไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะ
ะขอเลยได้นะทำหนึ่งนะพี่ยังไม่อยู่จริงๆเหรอพี่ออดอยู่กันเพื่อนเลยดิกระลอกกระลอกกระลอกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หรอกพี่แอนสักพักคงอาจจะเป็นลมแล้วค่ะสีหน้าพี่เขาตอนนี้คือไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาต้องเดี๋ยวฟังสัญญาณตัวเราอย่างไรพี่บอกว่าตรงนี้นะมีเรื่องของอะไรดีนะช่วยทำทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันนะตอนครับตอนนี้มาเห็นมอนิเตอร์อยู่เขาสื่อเป็นไงบ้างครับสองคนซีฮาซีฮาร้องไห้นะคะก็สัญญาสนุกค่ะแต่ว่าแอนไม่ไหวแล้วค่ะแต่สัญญาก็เจอมาหนักอยู่เหมือนกันนะคะห้องที่สัญญาอยู่นี้เอาตรงๆนี่คือจะมีอันนึงที่อยู่ๆมันก็เปิดปิดเองเสียงดังมากตอนนั้นคือหันเห็นห่างตาเลยนะห่างตานี่คือเห็นว่ามันเปิดเองตอนแรกก็บอกลมหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ไม่มีลมนะคะแล้วมันก็ปิดเองก็สามารถไปติดตามได้นะคะน่าจะเห็นอยู่พี่แอนล่ะคะของพี่ก็มันด้วยความที่มันอยู่กลางป่าได้ยินเสียงตลอดค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบทั้งเสียงเดินเสียงแบบเหมือนกิ่งไม้ตกของตกแล้วก็แบบเป็นเสียงแบบเสียงแบบเสียงคนเสียงคนนะคะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้เอาขนมไปให้น้องคนแล้วบางทีน้องเขาอาจจะขอบคุณพี่แอนก็ได้ใช่แล้วก็บรรยากาศก็เย็นเยือกดีเย็นใช่ไหมใช่เย็นเย็นของสัญญาร้อนร้อนหน่อยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ครั้งแรกแล้วก็คงจะเป็นครั้งเดียวครั้งแรกครั้งสุดท้ายใช่ก็บอกก็เป็นคนที่แบบขี้กลัวนี้ด้วยค่ะก็แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามประสบการณ์ที่พวกเราได้ไปทำกันมานะคะในรายการผีเล่าผีนะคะฝากด้วยครับ